ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเชิญทุกท่านมาชมรายการผู้หญิงทำมาหากินนะคะวันนี้นางฟ้าซารอนมาทำเนี่ยต้องควักพระฉันน่ะควรจะควักพระฉันน่ะควรจะควักพระไม่ได้เธอควักพระสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันดีกว่าได้เป็นการคุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินกินนะคะวันนี้เราอยู่ที่รายการเราไม่ได้ไปที่วัดไผ่โรงงัววัดไผ่โรงงัวนะคะนี่คือก๊อปนางฟ้าตาหลอดจริงๆหรอใช่ค่ะคุณแม่อะไรคือนางฟ้าลูกคะอะไรคือนางฟ้าคุณแม่ตรงไหนลูกทุกตรงเลยค่ะทุกตรงเลยค่ะแม่ปกติที่เราเห็นกันมันแมนๆไม่ใช่เหรอลูกหรออันนั้นอยู่ในแอปเกย์ค่ะแม่แต่งตัวแบบนี้เป็นประจำไหมคะใช่แต่งแบบนี้เป็นประจำเลยค่ะคุณแม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแต่ละวันเปลี่ยนไปเรื่อยก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าจะแต่งตลกแบบนี้เป็นประจำอ๋อเป็นหน้าโน้นหน้านี้แล้วปกติที่สุดที่หนูแต่งอ่ะเป็นยังไงลูกปกติที่หนูแต่งก็อย่างนี้แหละค่ะคุณแม่ปกติที่สุดแล้วนะคะแล้วไม่ได้เอาร้านส้มตำมาเหรอวันนี้คือตอนนี้หยุดกิจการนิดนึงอ่ะคุณแม่เทคเบรกใช่ไหมลูกใช่เทคเบรกเพราะว่าร้านส้มตำที่เราไปขายกันเนี่ยคือเป็นอาชีพเสริมมาจากอาชีพหลักเนี่ยเราเปิดร้านเวดดิ้งเจอโควิดคือเราไม่มีรายได้เลยไม่มีคนจ้างแต่งหน้าไม่มีคนมาเช่าชุดตอนนี้ที่ร้านเนี่ยให้เช่าชุดอะไรบ้างมีชุดวิวาใช่ชุดไทยชุดราตรีชุดเยอะมากมีทุกชุดเลยแล้วก็เปิดอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะที่ไหนอยู่บ้านคุณแม่สุนารีอำเภอนนทไทยอะค่ะจริงๆก็เราคนโคราชเหมือนกันแต่แกเอ้ยเขายังไม่ให้จัดงานหมายถึงว่างานตรงงานแต่งเขายังไม่ให้หรอแม่หรอร้านหนูจะต้องเดือดร้อนสิลูกเดือดร้อนมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีรายได้อะไรเลยค่ะแต่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนนั่นแหละสิก็เลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยคุยกับน้องๆที่อยู่ในร้านว่าบางคนเป็นช่างจัดดอกไม้เป็นช่างจัดแต่งหน้าไปขายส้มตำดีกว่าทีนี้ไปขายส้มตำรู้ไหมไปขายที่ไหนคุณแม่บ้านคุณแม่อีกแหละอำเภอพระทองคำขับไป20กิโลไปขายส้มตำที่ก็ไม่มีแต่ว่ามีผู้ใจบุญเขาให้ขายหน้าบ้านก็เป็นล่มเอาแล้วนางฟ้ายาหรือยาหนูมาได้ยังไงนางฟ้าซาลอนคือถ้าเอาจริงๆคือหนูเนี่ยเพิ่งมาเป็นคนดีแล้วทีเนี้ยเคยมีแฟนแล้วแฟนเนี่ยไปมีผัวใหม่ก็เจ็บปวดกับความรักครั้งนั้นมากเลยทีนี้แฟนใหม่ของแฟนเราเป็นช่างทำผมเราก็ทำงานโรงงานไม่รู้จะไปตามหาแฟนเรายังไงก็เลยต้องไปเรียนทำผมเพื่อที่จะเป็นช่างทำผมจะได้ไปอยู่ในวงการเดียวกับแฟนเขาไงเราจะไปลากแฟนเก่าเรากลับมาคืนมีความพยายามจริงแต่เรามากว่าจะเป็นนางฟ้าได้เกือบเป็นฆาตกรใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะหนูก็โกรธเขามากเลยแล้วมีวันนึงเราไปรับเขาแล้วก็ขับรถไปด้วยกันก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็จะต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตายไปเลยดีกว่ามันชั่ววูบค่ะอันนี้อย่าไปทำอย่าไปลอกเรียนแบบนะคะมันชั่ววูบมันชั่ววูบจริงอะไรทำให้หนูรอดความชั่ววูบอันนั้นมาคือมีหน้าของแม่หนูลอยเข้ามาเราก็แป๊บนึงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยขนาดเราครบ32ประการเขายังไม่เอาเขายังทิ้งจิ๊บแต่ถ้าเกิดมันไม่ตายแล้วเราพิการขึ้นมาโอ้โหยากเฮ้ยหนูคิดอย่างนี้ดีนะคุณแม่ถ้าเกิดคิดอย่างนั้นนะสมมติไปชนอ่ะสมมติชนไม่ตายอย่างที่ลูกพูดอ่ะแต่พิการขึ้นมาอ้าวมันตกนรกทั้งเป็นเลยนะใช่ทีนี้เราก็เลยไปเรียนเสริมสวยเพื่อที่จะไปคุยกับแฟนใหม่ของเขาพอเราไปเรียนเสริมสวยเสร็จปุ๊บในขณะที่เราอยู่กับกรรไกรอยู่กับคมมีดคมกรรไกรพวกนี้มันกลับทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะอาจารย์พาไปออกหน่วยเพื่อที่จะไปฝึกทักษะในการตัดผมจ้ะตามชุมชนต่างๆตามสลัมพูดง่ายๆผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่ใครที่ว่างงานมานั่งให้เราตัดเป็นหัวหุ่นให้เราแต่ทีนี้ตอนนั้นไปไม่มีใครให้เราตัดเลยเพราะเราตัดผมไม่เป็นบังเอิญมันมีผู้หญิงคนนึงนะคะเดินเข้ามาแล้วเขาบอกอาจารย์ช่วยส่งลูกศิษย์ไปตัดผมให้แม่หน่อยค่ะพอดีแม่ไม่สบายคือในกลุ่มเราที่ไปก็ไม่มีใครกล้าเพราะมันตัดผมไม่เป็นแต่ว่าเราเป็นกระเทยไงเกิดวันกล้าเวลาถันหนูเองค่ะไปเองเลยค่ะเราคิดว่าไม่สบายธรรมดาคงปวดหัวตัวร้อนแต่พอเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โหลอยมาเลยค่ะอะไรรู้ไหมคะอะไรลูกกินใช่เตียงใช่แล้วเกิดมาหนูไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงดีล่ะคะพอไปถึงเสร็จแล้วก็นึกสอบ1 2 3จะดีสู้สวัสดีค่ะคุณยายเดี๋ยววันนี้หนูจะตัดผมให้เอาแบบสวยเหมือนนางแบบบน Paris Fashion Week เลยนะคะอะไรเงี้ยกระเทยก็เมามอยเมามอยก็ตัดออกมาปุ๊บในวินาทีนั้นน่ะ
เราคิดว่าสวยที่สุดนะฮะก็คือเป็นทรงเสือดาวมันด่างทั้งหัวครับแต่ว่าคุณยายเขาน้ำตาไหลเขาก็เลยถามว่าคุณพี่ยายร้องไห้หรือเปล่ายายเจ็บไหมอะไรเงี้ยลูกสาวแกก็เลยบอกว่ายายอ่ะไม่ได้เจ็บหรอกค่ะแต่ยายคงดีใจที่มีคนแปลกหน้ามาตัดผมให้เพราะแกไม่ได้สระผมเลย 3-4 เดือนหัวเนี่ยช้ำเลือดช้ำหนองมันเป็นแผลกดทับไงคะพอเรารู้แค่ว่าเราทำแบบนี้แล้วคุณยายเขาดีใจเราก็เลยนึกถึงว่าเอ้าแล้วที่ผ่านมาเคยเข้าใจว่าทำบุญนี้มันต้องใช้เงินตลอดเวลาเทศกาลจะมีคนมาแจกซองบางวันฉันก็ไม่มีตังค์แล้วจะต้องไปยืมดอก120มาใส่ซองมันก็ทำให้เราทุกข์พอเรารู้ว่าอาชีพของเราหรือวิชาชีพของเรามันสามารถทำบุญได้ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยเป็นจุดพลิกเลยค่ะตัดผมฟรีไปด้วยแล้วก็เป็นมือรางวัลด้วยก็เคยประกวด Thailand Film Vision Award นะฮะได้เป็นTravel Final List นะคะประกวดที่สยามวันนะครับสยามสแควร์วันนะครับตอนนั้นที่รุ่งชีวิตเป็นไงบ้างตอนที่รุ่งก็มีงานทำนะฮะแล้วก็มีรายได้จากการตัดผมเยอะแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากคือเขาชอบสไตล์เรานะฮะเราก็จะอยู่ตามห้างในกรุงเทพหนูเหลิงไหมตอนนั้นหนูไม่เหลิงครับเพราะหนูต้องช่วยคนค่ะหมายถึงว่าหนูเอารายได้ส่วนหนึ่งที่หนูหาได้ไปช่วยใครบ้างก็ไปช่วยเดินทางไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะคะทั่วประเทศเลยนั่นแสดงว่าหลังจากจุดวันนั้นเนี่ยมันทำให้หนูคิดได้ว่าชีวิตหนูอ่ะมันมีคุณค่าใช่ค่ะที่เราจะเดินทางด้านนั้นต่อไปหนูก็เลยเดินหน้าที่จะแบบเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ป่วยที่ติดเตียงจากผมสระผมนี่เหรอลูกเหรอใช่แต่กว่าจะผ่านมาได้นะคุณแม่มันลำบากมากเลยด้วยความที่เราไม่ได้เป็นดาราเหมือนคุณแม่ไม่ได้เป็นนักร้องไม่มีคนรู้จักแล้วลายสักเต็มตัวอย่างเงี้ยพอจะลุกขึ้นมาทำความดีเนี่ยโอ้โหคนด่ากันทั้งประเทศเขาบอกโอ้โหตัวออกมาจากไหนเนี่ยสักในคุกแน่หรือติดกี่ปีคดีอะไรอะไรเงี้ยแต่คิดกันนะหนูคิดแค่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเรือนจำแต่หนูเข้าเรือนจำบ่อยเข้าไปทำอะไรไปเป็นวิทยากรแม่อย่าคิดลึกไปเป็นวิทยากรสอนเสริมสวยจ้าเลยไม่สบายเกือบตายปี63ต้นปีแต่จริงๆแล้วคือปี62ปี62คือด้วยความที่เราเป็นจิตอาสามาหลายปีสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันเยอะมากมันไม่ใช่แค่ภาพที่เรามาโพสต์ลงเพจว่าเราไปช่วยคนแล้วมีคนมาร่วมบุญอนุโมทนาบุญแบบสวยงามแบบนั้นนะใช่สวยๆอย่างนั้นใช่เราต้องสู้รบปบมือในหลายหน่วยงานแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยโดนโทรมาคุกคามก็มีบางหน่วยงานไม่พอใจที่ว่าเราล้ำเส้น E6263คือป่วยหนักโดยที่เราไม่รู้เพราะว่าเราเนี่ยรองรับเรื่องเศร้าๆเยอะมากในขณะที่เราเป็นเหมือนฟองน้ำดูดซับความทุกข์ของคนอื่นแต่ว่าฟองน้ำมันก็มีวันเต็มอ่ะแต่ว่าเราไม่มีที่ระบายแล้ววันนึงเราก็พบว่าตัวเราเองเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็อยู่ๆมาวันนึงยืนใดผมแค่คนเดียวแล้วก็จะล้มโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นอะไรหมอก็แอดมิดเลยปอดอักเสบติดเชื้อจากน้ำหนักประมาณ70กับ80ตอนนั้นเหลือประมาณ60ลดไป20โลแล้วเพื่อนๆก็โทรตามคุณแม่เชิญพ่อแม่มาเอาพวงมาลัยมาอย่างนั้นเลยเหรอให้ขอโอโหสิกรรมเลยคือหนูจะไม่รอดแล้วสุดท้ายแล้วรอดคือต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็พยาบาลนะคะที่รักษาหนูได้แล้วเรารวบรวมพลังใจยังไงถึงได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อคือในใจหนูอ่ะหนูแค่อธิษฐานว่ายังมีผู้ป่วยอีกเยอะที่รอเราไปช่วยหนูขอรอดก่อนได้ไหมไปช่วยคนที่ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือก่อนเราให้กำลังใจตัวเองเหรอให้กำลังใจตัวเองค่ะแล้วหมอหลอดด้วยก็ประเด็นหลังมากกว่า อารมณ์ดีสมกับเป็นนางฟ้าจริงๆเลยค่ะแม้จะผ่านเรื่องร้ายในชีวิตมาหลายครั้งล้มลุกๆมาก็เยอะพี่ก๊อฟก็ยังสู้ไหวพอหายป่วยก็ตั้งหลักทำมาหากินเลยค่ะแต่เรื่องก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะครั้งนี้ต้องเผชิญหน้ากับศึกใหญ่ที่ชื่อว่าโควิดค่ะทำให้ชีวิตของพี่ก๊อฟนะคะโผกผันครั้งใหญ่สุดแต่ว่าเธอก็สู้สุดหัวใจจริงๆค่ะช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้พี่ก๊อฟทำมาหากินกันต่อค่ะร่วมทำมาหากินโดยดร.จิว G5 Essence Plus แล้วร้านเวดดิ้งราคาหนูมาทำตอนไหนคือตอนที่หนูป่วยอ่ะหนูเปิดร้านซาลอนอยู่ตรงเส้นโรงพยาบาลมหาราชโคราชก็เลยเซ็งร้านเลยเพราะทำไม่ได้แล้วคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้แล้วไม่มีแน่นอนก็เลยเซ็งร้านเพื่อที่จะเอาเงินค่าเซ็งร้านเนี่ยให้แม่ไว้ทำศพตัวเอง
ทีนี้พอเรารักษาตัวได้เริ่มดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราอยากเปิดร้านเวดดิ้งเป็นของตัวเองเพราะตัวหนูเองเนี่ยไม่ได้เป็นช่างตัดผมอย่างเดียวยังเป็นช่างแต่งหน้าด้วยเนื่องจากว่ามีคนพิการที่มีแฟนมีคนป่วยระยะสุดท้ายอย่างเช่นมะเร็งที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วแล้วก็ไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยใส่ชุดสวยๆเลย อยากให้เราแต่งหน้าทำผมให้เอาชุดไปถ่ายให้เขาแล้วตอนนั้นเราไม่มีร้านชุดไงไปยืมคนอื่นเขาก็ไม่ให้ยืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขากลัวว่าลูกค้าไม่เช่าต่อถ้าเอาไปให้คนป่วยประเภทนี้ใส่เราก็เลยฝันว่าอยากมีร้านของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้เราไปแต่งให้หรือบริการให้เพราะหนูทำฟรีไงแล้วนอกจากร้านอาชีพล่าสุดของหนูทำอะไรอาชีพล่าสุดใช่ไหมคะตอนนี้ก็ไลฟ์สดขายของจากขายส้มตำเสร็จแล้วก็ขายป๊อปคอร์นแล้วก็ขายต้นไม้บอนสีต่างๆแต่หนูเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องต้นไม้เลยจริงๆเพราะปกติหนูเข้าป่ามันป่าอ้อยแล้วหนูเอามาจากไหนอ่ะไปช่วยคนพิการแล้วครอบครัวคนพิการน่ะเขาปลูกแล้วโดยที่เขาไม่ได้รู้ว่ามันคือต้นอะไรแล้วเขามาให้เราซึ่งตอนนี้เขากำลังฮิตอ่ะยกมาดูมาดูแท้เด้ออะไรบ้างคะเอาทีละอย่างก๊อฟจ๋าอันนี้ป๊อปคอร์นนะคะป๊อปคอร์นรสคาราเมลนะคะด้านในจะมีแม่มุ้งหิมพานต์ด้วยอยู่ในแพ็กเกจอย่างดีค่ะแล้วก็เก็บไว้ได้นานอร่อยมากกระปุกละ50บาทอันนี้คือจะบอกให้เลยว่าหนูไลฟ์สดขายเพื่อที่จะนำรายได้ไปช่วยเหลือคนพิการบางคนสั่งซื้อเอาไปกินก็มีแต่คนไหนที่สั่งแล้วไม่เอาก็ได้เราจะรวบรวมไปส่งให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลละ100กระปุกอุ๊ยนางจิตอาสาเนาะคุณแม่อะไรกันพ่อแม่น้ำพริกนี่ค่ะน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกปลาค่ะน้ำพริกปลาซาบะนะคะนี่กระปุก150ค่ะนะคะอันนี้คือผลิตโดยโสเภณีขายค่ะเราเคยไปกินที่แม่เพื่อนทำแล้วเราเห็นว่ามันอร่อยก็เลยหลอกให้เพื่อนทำแล้วเดี๋ยวฉันมาไลฟ์สดขายอะไรเงี้ยแล้วขายดีไหมก็ขายดีค่ะแล้วไม่ได้มีขายทุกวันนะคะแล้วแต่โสเภณีจะผลิตถ้าต้องปิดก็ผลิตไม่ได้แล้วนู่นล่ะใบไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยค่ะคือเป็นต้นไม้ที่หนูเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้แต่ว่าเราเดินทางไปช่วยเหลือผู้พิการแล้วบังเอิญว่าครอบครัวผู้พิการเนี่ยเขาปลูกแล้วเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนเขาก็เลยบอกว่าขอมอบต้นไม้เหล่านี้ให้หนูแล้วให้หนูเอามาไลฟ์สดประมูลถ้ามีผู้ใจบุญประมูลก็คือเอาทุนที่ได้ไปช่วยเหลือผู้พิการรายอื่นฝั่งนี้มันชุดหนูน่ารักจังเลยมากสวยมากขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่จากที่ร้านหนูใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเปิดมาถ้าทุกอย่างกลับมาดีขึ้นเรื่อยร้านหนูก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่ค่ะต้องมาไลฟ์สดขายของหน่อยได้ไหมคะทุกคนจ้าสวัสดีจ้าพี่หายจ้าช่วยมาดูหน่อยเจ็ดคนแล้วค่ะสวัสดี9คนนี่เลยค่ะป๊อปคอร์นนะฮะป๊อปคอร์นเป็นรสคาราเมลนะฮะ50บาทจ้า50บาทสั่งได้เลยนะ FCF มาเลยนะเนี่ยถ้าเกิดขายได้เนี่ยนะคะเงินเนี่ยก๊อปเนี่ยเขาเอาไปทำบุญค่ะเอาไปช่วยเหลือเด็กๆนะคะที่ตกทุกข์ได้ยากนะฮะเด็กที่อายุ17 18ตากล้องทั้งหมดเลยใช่ไหมคนก็มาละคนก็มาละกี่คนกี่คนต้องบอกเขาสิว่าจะขายอะไรบ้างก็น้ำพริกนะคะน้ำพริกนี่นะคะกระปุกละเท่าไหร่ก๊อป150เหรอ150ค่ะ150 150นะคะเป็นน้ำพริกปลานะคะปลาซาบะนะคะอย่างดีเลยสวัสดีค่ะคุณกะเพราไก่ขอเพลงอะไรจะมาขายของขอเพลงไม่ดูไม่ทานู่นคุณเลยคุณรามนะคะอร่อยจริงค่ะแม่เวลาขายของเราต้องมีการสั่นกระดิ่งนะแม่สั่นกระดิ่งแม่ให้หนูให้แม่สั่นสั่นยังไงลูกสั่นยังไงอะดูกระดิ่งเขาดิดูกระดิ่งกันกระดิ่งนี้มันเป็นขวดน้ำไม่ใช่เหรอลูกแม่ได้บุญด้วยไงแม่รับบุญนะคะจะมันตาย50บาทค่ะ50บาทค่ะอันนี้นะคะ50บาทกระปุกละ50บาทคุณนิชาบอกว่าน้ำพริกอร่อยมากกินแล้วขอบคุณค่ะเขาบอกกินแล้วถ่ายดีจังเลยแล้วหนูเนี่ยอันนี้หนูจะไปทำบุญได้ไหมขายได้แล้วอ่ะขายได้แล้วก็รวบรวมเอาไปทำบุญค่ะให้ได้ครบ100กระปุกต่อ1โรงพยาบาลกระปุกละ50บาทในกระปุกละ50บาทน้ำพริกปลาซาบะ150กระปุกใหญ่ด้วยแล้วก็บอนเบิร์นอะไรต้นไม้ก็แล้วแต่นะคะต่อมาต้นมงต้นไม้ด้วยอย่างนี้นะใครอยากซื้ออะไรเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเรากำลังสัมภาษณ์น้องก๊อฟอยู่น้องก๊อฟขาถามจริงๆรายได้หนูบอกว่าเอาไปช่วยบางส่วนอันไหนที่ค่าใช้จ่ายหนูล่ะลูกมันก็คือหนูไม่มีเงินเก็บไม่มีอนาคตไม่มีอะไรเลยคือเราขายของได้แค่มีเงินค่าน้ำมันไปช่วยคนเราก็มีความสุขแล้วแล้วเราก็กลับมาขายอีกส่วนนึงก็เป็นรายได้ที่เราเก็บไว้นั่นแหละค่ะหมายถึงเก็บไว้จ่ายค่าเช่าตึก
ค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟจริงๆก๊อฟเองก็ยังไม่ได้สบายยังลำบากอยู่เคยคิดที่จะหยุดช่วยเหลือคนไหมอ่ะคือถ้าเกิดเรารอให้รวยแล้วรอแล้วเรามาช่วยคนน่ะแล้วคำว่ารวยของแต่ละคนมันเท่าไหร่อ่ะคุณแม่ถ้างั้นก็คงตายก่อนคงไม่ได้ช่วยใครฝากไปด้วยนะคะ FC ของน้องก๊อฟเนาะเข้ามาอุดหนุนป๊อปคอร์นของน้องใช่ค่ะนะแล้วก็น้ำพริกปลาสบะใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วก็ต้นไม้และอีกไม่นานและอีกไม่นานถ้าเกิดว่าทุกอย่างกลับมาใกล้ที่จะปกติมากที่สุดร้านเวดดิ้งของน้องที่โคราชใช่ค่ะก็จะมาใช้รับใช้ท่านอยู่ที่ถนนสุรนารายณ์อำเภอนนทไทยนะคะสารรักเวดดิ้งค่ะนี่อะไรนะสารรักค่ะสารรักสารรักโอ้มีแฟนเพจจากญี่ปุ่นดีใจนะนางงามจักรวาลอู้ตายแล้วเขารู้ด้วยว่าเป็นนางงามเขาบอกว่าหนูเป็นนางงามมาออกรายการผู้หญิงทำมาหากินใช่ค่ะใช่ค่ะครับแล้วตอนนี้รายได้ของหนูได้จากด้านไหนบ้างอ่ะหรือแค่ไลฟ์สดอย่างแค่นี้แค่ไลฟ์สดแค่ขายของแค่นี้ล่ะค่ะบางคนก็ถามว่าทำไมไม่ปล่อยเซ้งไปเลยทำไมไม่คือหนูรักชุดที่หนูซื้อมาทุกชุดเลยอ่ะต่อให้มันใช้ไม่ได้หนูมีเยอะไหมชุดหนูมีเยอะไหมเยอะค่ะแม่เยอะเลยเยอะเราก็สะสมไปเรื่อยๆคือหนูสะสมตั้งแต่ก่อนที่หนูจะเปิดร้านอีกจากนี้ไปอ่ะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยหนูวางแผนชีวิตหนูสเต็ปบายสเต็ปยังไงคือหนูก็วางแผนชีวิตเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าตอนที่ช่วงเวลาปกติไม่มีโควิดนะคนก็ขอความช่วยเหลือจากเราเยอะอยู่แล้วพอมีโควิดเข้ามาเยอะกว่าเดิมอีกจริงๆก็เพราะคนมันลำบากใช่แล้วในขณะที่เราต้องเดินทางไปช่วยคนด้วยแล้วก็ต้องไปหาหมอรักษาตัวเองด้วยแล้วหนูต้องใช้ยาไหมทุกวันนี้กินยาทุกวันค่ะเป็นยาซึมเศร้าใช่เป็นยาซึมเศร้าค่ะเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยอารมณ์มันดิ่งลงมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวินาทีนั้นเราจะทำอะไรแต่ว่าเราก็พยายามที่จะดึงตัวเองออกมาจากมุมมืดตรงนั้นให้ได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ต้องการคำปรึกษาเราแค่ขอโทรหาใครก็ได้ฟังเสียงเราร้องไห้ก็พอเดี๋ยวร้องไห้เสร็จเราก็วางสายจบแค่นั้นเองครับแต่หนูต้องเข้มแข็งนะลูกนะขอบคุณมากเพราะว่าเขาบอกคนที่จะต่อสู้กับโรคซึมเศร้าเนี่ย มันเป็นเรื่องลำบากมากคือถ้าหนูจะสู้โดยลำพังอะค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากเพราะฉะนั้นเราขอให้หนูเข้มแข็งการช่วยเหลือผู้คนอาจจะเป็นทางออกของการที่ทำให้ตัวเองได้รู้สึกยกปัญหาของความป่วยไข้ออกก็ได้มันอาจให้หนูไปอยู่ในก้าวหนึ่งให้หนูปลอดภัยขอบคุณค่ะขอให้โรคไข้เจ็บที่หนูเป็นหายเร็วๆนะขอบคุณค่ะแม่เป็นกำลังใจให้ก๊อฟนะขอบคุณค่ะสิ่งที่ก๊อฟทำนะพี่นั่งคุยกันนะบอกว่าโอเคการช่วยเหลือคนนะมันเป็นที่ดีก๊อฟแต่ว่าเราก็ต้องทำที่อะไรก็ตามต้องไม่เกินกำลังเราลิมิตต้องไม่เกินใจของเราใช่เห็นไหมก๊อฟช่วงที่ผ่านมาก็ฟังรับปัญหาเยอะจัดเลยไหมจนมันล้นเองเพราะมันหนูรับจนเกินไปไงอย่าให้อย่าต้องรักตัวเองด้วยเตียอุ้มคอมมันทำให้เราเหนื่อยใช่ไหมทำแค่เรามีความสุขค่ะขอบคุณนะคะถ้าเกิดทุกคนสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวดดิ้งหรือขนมนมเนยให้ติดต่อน้องก๊อฟได้ที่ไหนที่ไหนอะลูกค่ะที่ร้านสารรักเวดดิ้งสตูดิโอนะคะ0809156566ครับร้านอยู่ที่อำเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่ารับงานทั่วโลกนะครับแล้วนางแอร์แฟนคลับนางยังมีจากญี่ปุ่นเลยไหนก็ไปที่ไหนก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องก๊อฟขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าคุณแม่มาดูแลสุขภาพกันเนาะเรื่องนี้เรื่องสำคัญเพราะว่าเราจะทำมาหากินได้สุขภาพต้องมาก่อนต้องมาก่อนก๊อฟต้องดูด้วยก๊อฟเป็นคนที่เก่งมากแต่ต้องดูแลตัวเองบ้างนะจ๊ะสักครู่เดียวค่ะเห็นหายป่ะเมื่อกี้บอกจะไปเอาของที่รถอ่ะแดดเปรี้ยงๆนี้นะใครให้พี่ยังไงออกไปอ่ะเด็กๆไปตามมานะเดี๋ยวคุณแม่ก็รู้แน่นอนแล้วนี่ค่ะมาพร้อมนี่เลยนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นตูดหนูเห็นตูดหนูค่ะมานั่งค่ะไปเอาอะไรตูดหนูมานั่งรอนานแล้วเนี่ยนี่ไปเอาครีมกันแดดมาไงคุณขาแดดแรงมากเห็นไหมยังมาหน้าฉ่ำโบ๊ะอยู่เดี๋ยวจะถอดแมสให้ดูไหนดูสิช่วงนี้ทุกคนมาแล้วเธอใช่ไหมช่างแต่งหน้าบอกไฮไปทำอะไรมาทำไมแต่งหน้าง่ายจังเลยไม่สังเกตไหมเมื่อก่อนไฮนะจะเป็นคนที่เติมแป้งทุก3วิต้องแต่งหน้าหนาหนาแล้วก็ทาโบ๊ะให้คือมีความรู้สึกว่าแต่งหน้าหนาแล้วคุณแม่เขาจะไม่เห็นริ้วรอยแล้วเขาจะไม่เห็นกระจุดรอยด่างดำของเราตอนนี้ไม่ต้องหนาแล้วใช่ไหมไม่ต้องหนาแล้วเพราะอะไรเล่ามานี่ไงคุณแม่กับที่คุณแม่แนะนำแล้วกับพี่สุก็แนะนำพอได้ที่พี่สุแนะนำมาคุณแม่เห็นคุณแม่วันนั้นเขาก็รีวิวไม่ได้รีวิวเสียคุณแม่ถ่ายให้ดูว่าคุณแม่น่ะหน้าไม่เป็นไรแต่ตัวไหม้หมดเลยเด็กกรีดลั่นห้องน้ำเลยใช่ไหมใช่แสบมากวันนั้นพี่ตั๊กโอ้
มันแดงไปหมดเลยอ่ะแล้วกว่าจะหายนานมากแดดบ้านเรามันแรงมากใช่ใช่บางคนนะบำรุงจังเลยซื้อบำรุงแพงๆมาแล้วก็คิดว่าโอเคหน้าเราอะได้แต่เอ๊ะมาดูหน้าล้างหน้าออกทำไมหน้ายังพังอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ป้องกันนะคะคุณแม่ค่ะตอนนี้พวกเราสบายเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะอยากจะแนะนำทุกคนเลยนะที่อยากจะดูแลตัวเองโดยการแดดบ้านเราแรงแบบนี้ต้องการครีมกันแดดดีๆที่มีคุณภาพนี่เลยค่ะคุณขาเซียโร่ซันสกรีนตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่เนื้อเบามากแล้วเกลี่ยง่ายเป็นครีมกันแดดที่ไม่เหนียวเหนอะหนะคุมมันกันน้ำแล้วก็เกลี่ยง่ายนุ่มเลยคุณแม่ลองใช่ไหมอยากลองใช่ไหมไม่วอกอีกข้อนึงที่หนูแบบชอบเวลาเราจะออกไปไหนส่วนใหญ่อะเวลาเราทาครีมกันแดดมันจะมันใช่ไหมมันจะไหลเข้าตาอันนี้ไม่ไหลเข้าตาคุณแม่แล้วช่วงนี้แล้วไม่ต้องทารองพื้นแล้วนะจ๊ะคุณหนูเพราะว่าทาปุ๊บนะแห้งซึมติดหน้าเลยจริงแล้วไม่ติดแมสด้วยที่สำคัญคุณแม่บางวันนะที่เราเร่งรีบนะคุณผู้ชมค่ะอย่างไฮเนี่ยบางทีเร่งรีบต้องทอดปลาอย่างเงี้ยคุณแม่ทอดปลาก็ไม่ได้ใช้ครีมกันแดดช่วงแรกคุณแม่โอ้โหหน้าเนี่ยลอยกระดังดำมาแบบว่าลอยแล้วก็ฝ้าแล้วก็ริ้วมันมาหมดเลยตอนนั้นตักหายนะไม่ไหวแล้วนะตักจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วที่ทำปลาแดดเดียวอ่ะก็เลยบอกโอ้ก็ไม่รู้จะทำไงว่าเราก็ทาครีมรองพื้นแล้วนะทำไมมันยังขึ้นอีกก็ไม่รู้เจ๊บอกว่าสงสารหนูก็เลยบอกว่าหายต้องใช้เซโร่นะต้องบอกว่าพอใช้เนี่ยนะหน้าเราจะไม่วอกนะมันจะดูสว่างกระจ่างขึ้นขึ้นระดับเลยคุณแม่ไม่มันด้วยแม่ชอบลองเลยเดี๋ยวให้จะลองให้ทุกคนดูนะคะว่าครีมกันแดดเซรั่มของเราเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อเขาเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวให้จะเกลี่ยให้ดูเลยนะคะแบบนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเลยฉีดน้ำให้ดูเลยนะไม่ไหลเออไหลมะไม่เลยปกติครีมกันแดดทั่วไปเนี่ยคุณแม่ทานี่ไหลมาซอกคอทำเป็นอย่างกับน้ำนมอ่ะเป็นคราบแต่สำหรับเซโร่แล้วไม่ไหลแล้วก็ไม่ติดแมสด้วยนี่ในหลายคนเข้าใจว่าเวลาอยู่บ้านช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหนจำเป็นต้องทากันแดดด้วยเหรอจำเป็นนะจำเป็นมากๆต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมจำเป็นมากๆแล้วเพราะแสงเนี่ยแสงในอย่างที่เรานั่งกันนะคุณแม่ไม่ต้องแสงแดดบ้านเราหรอกแต่แดดบ้านเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันแรงไอแสงที่เราอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปอตไลท์ไฟหรือว่าแสงที่เราอยู่กันทุกวันคือหน้าจอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะคุณสมบัติของครีมกันแดดเซรั่มนะคะคุณแม่ค่ะเขาจะกันแสง UVAUVB นะคะแล้วก็บลูไลท์นะคะแสงบลูไลท์ที่เราได้ใช้กันทุกวันในหน้าจอมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะมลภาวะ PM 2.5 ด้วยนะคะที่สำคัญทาแล้วนะคุณแม่ไม่เหนียวไม่มันไม่อุดตันไม่วอกไม่แพ้ได้ทุกฤดูกาลเลยนะคะต้องทาครีมกันแดดด้วยนะทุกวันนี้เพราะแดดบ้านเรามันแรงมากนะคะสมมติหน้าสดๆนะพอทากันแดดปุ๊บแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนหน้าเรามีอะไรอ่ะมันหน้ามันดูสว่างภาพขึ้นมาเลยเนาะจริงๆแล้วหนูแบบเป็นคนหนึ่งที่ชอบแดดอย่างที่ทุกคนรู้หนูแบบกลายเป็นคนที่แบบเลิฟเซียโร่ไปเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมทุกครั้งที่ทาคือผิวเราอ่ะมันจะโทนอัพให้กระจ่างใสหนึ่งเบอร์เลยนะโทนอัพขึ้นมาแล้วไม่ต้องใช้ครีมรองพื้นอีกเลยและยิ่งในปัจจุบันพอเราใส่แมสอะค่ะการทาครีมรองพื้นเนี่ยมันจะทำให้ติดแมสแล้วมันก็จะเป็นคราบเหลืองๆอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณใช้เซียโร่นะปัญหาของการแบบรองพื้นหรือครีมกันแดดที่ติดแมสนะคุณลืมไปได้เลยไม่มีคุณแม่ใช่ไหมผู้ชายเหมาะมากเหมาะมากบอกเลยว่าผู้ชายจะกลัวเรื่องครีมกันแดดมากเขาจะกลัวเหนียวเหนอะบอกได้เลยผู้ชายก็ใช้ได้วอเตอร์ก็ชอบใช่ปกติวอเตอร์จะมีปัญหาเรื่องครีมกันแดดมากเพราะว่าฝรั่งพอทาแล้วพวกขาวๆเขาจะไม่ชอบแต่เซโร่เนี่ยเขาถูกใจมากคุณแม่เห็นบอกป่าก็ใช้ด้วยชอบผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ชอบเหนอะหนะค่ะแต่ในเซโร่อะค่ะเขาเป็นครีมที่เนื้อบางเบามากคือพอทาปุ๊บเนี่ยหลายคนมักจะคิดว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทาทำไมมันถึงแบบเป็นเหงื่อเพราะว่ามันแค่เคลือบแต่อันเนี้ยด้วยเนื้อครีมที่บางเบาเวลาเกลี่ยลงไปอะค่ะซึมลงไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเหงื่อหรือจะเป็นน้ำหรือจะเป็นเปียกอะไรเนี่ยเวลาไหลเข้าตาก็ไม่แสบและผู้ชายก็จะเข็ดในเรื่องของการแสบตาเหนียวเหนอะหนะพอใช้เซรั่มไปประทับใจชอบเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยทุกคนค่ะคนที่ผิวแพ้ง่ายเดี๋ยวบางคนกลัวว่าเอ๊ะมาพูดว่าผิวแพ้ง่ายทาได้จริงเหรอจริงๆแล้วนะคะเรามีใบการันตีด้วยนะคุณแม่ว่าของเขาอะไม่แพ้จริงๆบางคนนะทาไปแล้วอะเมื่อก่อนที่หนูเคยทา
มันจะเหนียวแล้วมันจะหนาแล้วก็แบบมันจะอุดตันด้วยนะแล้วต้องไปรักษากับคลินิกแพงๆโอ้เสียเงินเกือบตัวนี้ของเขาแน่นอนค่ะสำหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยจ้ะต้องบอกเลยนะคะว่ารีวิวก็เยอะมากเลยคุณแม่เห็นไหมพอพิมพ์ไปว่าเซียโร่โอ้โหคนรีวิวเต็มเลยเต็มเลยคุณแม่ใครใช้บ้างอะเนาะโอ้โหมีบอยประกรณ์มีแพทคุณแม่ก็มีพี่สุก็มีนิววงศกรก็ใช้เพราะเขาก็ชอบออกแดดเหมือนกันนุ้ยสุจิรานะคะนุ้ยก็ใช้ค่ะพูดมาอย่างนี้แล้วต้องจับโปรดีๆเลยนะโอ้โหโปรวันนี้ต้องบอกเลยว่าดีมากเลยนะคะปกติของเราเนี่ยครีมกันแดดเซียโร่เนี่ยนะคะหลอดใหญ่แบบนี้นะคะราคา 1,590 บาทแต่วันนี้คุณได้รับถึง2หลอดเลยทีเดียวและยังไม่พอนะคะเนี่ยค่ะคุณยังจะได้รับเครื่องดักฝุ่นตัวนี้ไปด้วยทำความสะอาดแบบลดมากและยังไม่พอคุณแม่ขายังแถมแมสได้แมสอีก30ชิ้นทั้งหมดนี้เลยนะคะที่คุณจะได้ไปนะคะในราคาเต็มของเรา 4,947 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายนะหันออกไปเลยนะคุณจ่ายเพียงแค่ 1,780 บาทเท่านั้นนะคะและของเรามีจำนวนจำกัดนะคะโดยเฉพาะเครื่องดูดฝุ่นเรามีแค่200เครื่องเท่านั้นรีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์021146444นะคะหรือเข้าไปใน LINE แอดนะคะมีแอดข้างหน้านะคะ Cielo CIELO หรือไม่งั้นก็สแกน QR Code ด้านหน้าจอนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะขออนุญาตลองดูเครื่องดักฝุ่นหุ่นยนต์ถูพื้นอัจฉริยะตัวนี้ได้ไหมคะนี่จริงๆแล้วอยากจะให้ลูกสาวได้เอาไปใช้ได้เลยคุณแม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะดูสิมันน่าใช้มากเลยใช้ง่ายมากเดี๋ยวจะเอาน้องแอลลี่วางบนนี้นะคะนั่งนะคะไม่ดีค่ะคุณแม่เพราะน้องอ้วนมากค่ะอ๋อเหรอคะนะคะกดตรงไหนคะพี่ไฮคะกดด้านบนนะคะด้านบนเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากได้คุณผู้ชมต้องสั่งครีมกันแดดเซียโร่นะคะแล้วเขาก็จะทำงานของเขาไปตามปกติปล่อยกันเลยคุณแม่เขาทำงานของเขาเองที่บ้านไม่มือได้ไม่เป็นแดดขนหมาที่บ้านยังเลยปกตินะคะครีมกันแดดเซียโร่ของเรานะคะราคา1หลอดใหญ่นี้นะคะ 1,590 บาทนะคะแต่วันนี้คุณได้รับไป2หลอดเลยนะคะพร้อมกับคุณยนต์ดักฝุ่นนะคะทำความสะอาดและยังไม่พอค่ะคุณยังได้แมสอีก30ชิ้นใช้กันได้เต็มๆ1เดือนเลยนะคะราคาของทั้งหมดนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่ 4,947 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,780 บาทเท่านั้นค่ะขอบอกนะคะว่าเรามีของจำนวนจำกัดนะคะมีแค่200ชุดเท่านั้นค่ะรีบโทรเลยค่ะ021146444และ LINE แอดนะคะมีแอดข้างหน้านะคะ Cielo นะคะ CIELO ค่ะหรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยค่ะที่สำคัญค่ะส่งฟรีทั่วประเทศเลยจ้าบำรุงแล้วแล้วก็อย่าลืมป้องกันด้วยกันแดดดีๆจาก Cielo นะฮะใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอภพรนครสวรรค์มากค่ะขอบคุณแกยินดีค่ะขอบคุณค่ะงั้นวันนี้คำเค็มเป็นหน้าที่ของคุณลีลาค่ะหลายครั้งก็อยากพักแต่พอลูกเอาบินค่าเธอมาให้ปั๊บเพื่อลูกที่รักแม่จะขยันทำงานจะลูกเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไม่เจอกันใหม่นะคะด้วยการผู้หญิงทำมาหากินทางช่องวัน31บ่าย2โมงตรงค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ